ก่อนจะยกช่วงนี้ให้แม่หมอ24วาวีเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของซาบีทาโร่รีดดิ้งซาบีอ่านไพ่ทาโร่ดิฉันอยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านที่ดูถึงตอนนี้ขยับขยับขยับเข้ามาซิใช่ไหมร้องเพลงพุ่มพวงฉันร้องเพลงพุ่มพวงทุกคนบอกไวมากเลยอ่ะไม่เด็กรุ่นใหม่ไวไหนเด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้เรื่องเด็กเด็กรุ่นใหม่ใครพุ่มพวงอยู่หรอพุ่มพวงคือรถพุ่มพวงใช่ไหมคะรถที่เข้าไปตามซอยออกประตูนะคะที่ไปขายของอาหารการกินนะคะวันนี้ผักมาแล้วหมูส้มกิโลละ50บาท2โล50มาแล้วพี่วันนี้หมูสดสดคะน้ามาแล้วน้ำพริกน้ำปลามาแล้วกระเทียมไม่ใช่รถพุ่มพวงค่ะหมายถึงศิลปินแห่งชาติคือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ฉันก็เลยบอกว่าตอนนี้ใครที่พร้อมแล้วขยับ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 เข้ามาซิตอนนี้นะค่ะไพ่ยิปซีมีความมหัศจรรย์ในตัวเองและมีประโยชน์มากกว่าการใช้เพียงทำนายโชคชะตาเพราะไพ่ยิปซีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของใครได้ทั้งนั้นคุณประโยชน์ของไพ่ยิปซีสอนให้เรายอมรับชะตาของตนเองค่ะทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างรู้เท่าทันโชคชะตาของเราถูกกำหนดมาแล้วนะคะสิ่งที่เราทำได้คือการเตรียมความพร้อมที่จะรับมืออย่างมีสติค่ะดวงของวันที่เกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้าของคนที่เกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายน2565คนเกิดวันอาทิตย์หมอยิปซีวายี่หยิบได้ไพ่ The Moon ค่ะไพ่เทพีแห่งแสงเดือนความหมายจากหน้าไพ่บอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณจะพบความขัดแย้งความสับสนหรือการปิดบังซ่อนเร้นการหักหลังเล่ห์เหลี่ยมความแปรปรวนรวมทั้งความโศกเศร้าหรือวิตกกังวลในเรื่องบางเรื่องนะคะดวงความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คนโสดคุณควรระมัดระวังอารมณ์แปรปรวนหรือความซับซ้อนซ่อนรักนะคะส่วนคนมีคู่คุณควรเปิดใจคุยกันให้มากยิ่งขึ้นและก็ระมัดระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจกระทบใจคู่รักของคุณได้ค่ะในการดูดวงของไพ่ยิปซีนะคะไม่ว่าโชคชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรหรือถูกกำหนดมาแล้วสิ่งที่เราทำให้ได้คือการเตรียมความพร้อมที่จะรับมืออย่างมีสตินะคะคุณจะรู้ว่าไพ่ยิปซีเข้าใจชีวิตเรามากแล้วเราก็ไม่ควรจะยึดติดคำทำนายมากค่ะให้เราเนี่ยเรียนรู้การมีชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะหมอยิปซีวาวีจะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านอุ้ยไม่ใช่เป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณได้เสมอค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะติดตาม Starbeat Tarot Reading Starbeat อ่านไพ่ทาโร่กันได้เป็นประจำนะคะทุกค่ำคืนวันเสาร์2ทุ่มค่ะในรายการ Beast ว้าวเสียงสูงในช่วงท้ายก็จะเป็น Starbeat Tarot Reading นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะได้คำทำนายทายทักสำหรับคนเกิดทั้ง7วันดวงของคุณล่วงหน้าอีก7วันคุณจะเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาดูดวงกับเราได้นะคะที่นี่ค่ะที่ Starbeat Tarot Reading Starbeat อ่านไพ่ทาโร่คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเสาร์2ทุ่มเรามาเจอกันทาง Facebook Live Beat FM Station และ YouTube Beat FM อย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งกด Subscribe แชร์ออกไปเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้คุณดูแลรักษาสุขภาพและแน่นอนอีก7วันเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะที่ Beat ว้าวเสียงสูงและ Starbeat Tarot Reading Starbeat อ่านไพ่ทาโร่ขอบคุณจริงๆไปแล้วนะคะ